ในการแบ่งแยกประเภทของเพลงนั้นบางก็ว่าใช้เนื้อหาของเพลงเป็นเกณฑ์ค่ะโดยที่เพลงใดมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาให้ถือว่าเป็นเพลงตลาดแต่แล้วก็มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเพราะเมื่อนำเนื้อหาของเพลงในฝ่ายผู้ดีมาเปรียบเทียบก็พบว่าเนื้อเพลงในฝ่ายผู้ดีหลายเพลงกลับมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทคือเราต้องเข้าใจนะครับมีคนจัดแยกประเภทของเพลงว่านักร้องคนนั้นลูกทุ่งคนนี้ลูกกรุงแต่ทูลทองใจสำหรับในทัศนะผมว่าเขาไม่ใช่นักร้องเพลงลูกทุ่งหรอกเขาเป็นนักร้องเพลงไทยสากลทำไมถึงว่าไม่ใช่ลูกทุ่งคือนักร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขาในจุฬารัตน์ก็มีอย่างเช่นชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์เป็นนักร้องที่เราจะเรียกได้เต็มปากว่านี่คือนักร้องลูกทุ่งเราจะสังเกตได้จากว่าเพลงลูกทุ่งนั้นเป็นเพลงที่เอาเพลงพื้นบ้านเนี่ยมาประยุกต์จากเพลงพื้นบ้านที่เรารู้จักเนี่ยเพลงชอยเพลงอีแซวเพลงน้ำตัดอะไรต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์กับเครื่องดนตรีสากลเอามาดัดแปลงใหม่ซึ่งในแนวนี้ชายเมืองสิงห์ได้ทำอาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้เริ่มต้นสังเกตว่าเพลงเขาสนุกสนานนะเพราะเพลงพื้นบ้านนั้นจะเป็นเพลงสนุกนะนั่นคือลีลาชายเมืองสิงห์แล้วก็ต่อจากชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นนักร้องที่สืบสานต่อมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าลีลาการเอื้อนการร้องเหน่ออะไรต่างๆเหล่านั้นเราจะมองเห็นความชัดเจนของคำว่านี่คือเพลงชนบทนะเพลงลูกทุ่งนะแต่ทูลทองใจนั้นเขาร้องเพลงไทยสากลเนื้อหาเพลงของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่ฟังง่ายๆนะแบบพื้นบ้านนะเนื้อหากวีเป็นนักร้องที่โชคดีมากได้ร้องเพลงที่เนื้อหาเป็นภาษากวีหนึ่งสองดนตรีที่ทูลทองใจร้องส่วนมากส่วนใหญ่ในเกือบทั้งหมดที่เขาร้องเป็นดนตรีในแนว light music ที่ครูมงคลเป็นผู้เรียบเรียงได้ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าเขาจะเกิดอย่างเต็มตัวกับเพลงโปรดเถิดดวงใจซึ่งใช้แอคคอร์เดียนเป็นตัวนำนะฮะอันนั้นก็เป็นลักษณะของเพลงพื้นลูกทุ่งอย่างหนึ่งละเป็นเครื่องมือง่ายๆน้อยๆชิ้นแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่ที่ทูลร้องอย่างเช่นเสียงลูกวาวแววนกเขาขันฉันควรคืนนั้นสวรรค์ลุ่มและอีกหลายสิบเพลงเลยดนตรี light music ทั้งนั้นเพราะงั้นเพลงเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าทำเป็นออเคสตรานะครับบรรเลงด้วยซิมโฟนีขนาดยักษ์ขนาดใหญ่จะเพราะมากเลยทูลทองใจเป็นนักร้องโชคดีในทัศนะของผมนะครับผมว่าเพลงที่เขาร้องนั้นคือเพลงที่มีระดับเนื้อหาเป็นกวีทำนองสละสลวยดนตรีดีเยี่ยมองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มารวมทั้งเสียงร้องที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาคือความชัดความสูงความกังวานแล้วก็ความโหยหวนอย่างถ้าเราฟังเสียงทูลทองใจเราต้องฟังตอนตีสี่ตีห้านะเสียงลอยมาเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามันลอยมาจากขุนเขาอันแสนไกลแล้วลอยเข้ามากระทบใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ